ไปทางไหนก็มีแต่คนทำยำใส่ปลาร้าร้านดังๆก็มีมากมายเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของปลาร้าเลยจริงๆงั้นวันนี้เบบี้โมจิโกจึงจับรถไฟชั้นหนึ่งส่งตัวเองมาสู่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อมาตามหาโรงงานหมักปลาร้าชั้นเลิศแถมยังลงมือทำเองเลยโอ้โห แค่พูดกลิ่นก็มาแล้วสีมันจะใสชมพูใช่ Amazing Thailand อันนี้เพิ่งรู้จริงไหมเนี่ยหมุนทำไมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ภาคอีสานค่ะวันนี้เราอยากกินส้มตำปูปลามากเราก็เลยนั่งรถไฟมาที่ศรีสะเกษเพื่อที่จะมาถึงแหล่งทำปลาว่าเปิดไห่เลยดูว่าปลาทำยังไงวันนี้เราจะมาแคะแงะแงะแกะเกากันให้ทุกคนดูนะคะว่าวิธีการทำปลาเนี่ยเขาทำยังไงสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายทำนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเพื่อนๆมาดูวิธีการทำปลาร้าวันนี้ค่ะได้เลยค่ะโอ้โหหนูจะทำมือเลยเนาะหนูทำเลยค่ะหนูทำเลยปลาร้าที่นี่ทำมานานยังคะทำมานานแล้วค่ะได้ตั้งแต่เช้าไม่ใช่ปลาร้าไม่ได้ทำวันเดียวเสร็จแต่ก่อนเราก็ทำเล็กๆใส่ไฮประมาณนี้เนาะแต่ทำไปทำมาตอนนี้คือลูกค้าเยอะเลยมาทำใส่อูโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะขอเรียนรู้วิชาการทำปลาร้าเผื่อที่จะเอางานไปตั้งเนื้อตั้งตัวเราจะเป็นปลาสดครั้งนี้ที่เรามาเป็นหน้าแรงเขาก็เลยไปซื้อเป็นเหมือนปลาดองเกลือใช่ไหมคะมาไม่คือปลาร้าแล้วค่ะปลาร้าของเรามันยังไม่เสร็จนี่เพิ่งขั้นตอนแรกเลย ปลาร้านี่ใช้ปลาอะไรทำได้บ้างคะส่วนมากเลยเป็นปลากระดีจะเน้นปลากระดีเลยปลาแซลมอนใช้ทำได้ไหมไม่เคยแม่ไม่เคยทำปลาแซลมอนลองไหมคะอยากลองอยู่เอามาด้วยเหรอเออเอามา2ชิ้นเล็กๆไปมาดูดิแม่จะแยกไว้ต่างหากไปมาดูแม่จะแยกไว้ต่างหากปลาแซลมอนเรียงขายในนี่ปลาแซลมอนคราวนี้เดี๋ยวเราจะใส่แซลมอนลงไปทำปลาร้าด้วยนะคะอาจารย์ไม่ใส่แซลมอนพี่ต้นแยกไว้แต่มันเลยตัวนี้เดี๋ยวแม่จะลองทำดูช่องยังก่อนมันเป็นช่องออนไลน์อ๋อครับใช่ใช่ใช่ได้แน่นี่เป็นเกลืออะไรคะเกลือทะเลหนูเทลงไปเลยนี่เธอก็เออแล้วหนูก็คนเอาตัวมือมาใส่ในแผ่นรสชาติของปลาร้าของแต่ละที่ก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณเกลือด้วยเขาก็จะมีสูตรแตกต่างกันว่าที่ต้องใส่เกลือเท่านี้ที่นี่ต้องใส่เกลือเท่านี้ปลา10โลนี่จะเราใส่เกลือแค่2โลคือแต่ละที่ไม่เท่ากันใช่ไหมสูตรไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ปลาแซลมอนก็แล้วพอแล้วประมาณนั้นแหละพยายามให้มันเข้ากันพยายามสีมือเนี่ยไม่น่าจะทำปลาร้านะคะให้เนื้อมันเข้าเนื้อปลาต้องขยำใช่ขยำให้มันเข้ากันต่อไปคือข้าวคั่วนะคะอันนี้นี่ต้องทิ้งไว้นานขนาดไหนถึงจะได้กินเดี๋ยวแม่จะลองก่อนว่ามันนานไหมเพราะแม่ไม่เคยทำปลาแซลมอนเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เอาปลาแซลมอนมาทำปลาคือเอาปลาที่แพงขนาดนี้มาทำปลาเขาปกติปลาขายโลละ50แต่เราเอาปลาโลละ700มาทำปลาจะกินได้ไหมไม่ได้ต้องลองกินไม่ลองไม่รู้อันนี้นี่เดี๋ยวให้แม่เก็บไว้ชิมเดี๋ยวไว้รอดูใครอยากให้ทำรีวิวปลาแซลมอนก็คอมเมนต์มาบอกเข้าห้องสต็อกเข้าห้องสต็อกเข้าห้องหมักดูเข้ามาเฮงก็ไม่ทันเข้าไปกลิ่นมาหูกลิ่นของจริงกลิ่นแบบกลิ่นจริงหูกลิ่นมันแรงมากเว้ยน่าจะเอาอะไรปิดหน่อยนะชอบเลยครับอย่างนี้เขาชอบเลยครับประโย
ยชน์ของปลาร้ามันมีอะไรบ้างคะมีแคลเซียมอ๋อแคลเซียมมีวิตามินมีวิตามินหนูว่าประโยชน์ของปลาร้ามีหนึ่งอย่างอะไรอร่อยต่อไปก็ปิดวางเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วค่ะถ้าไม่ปิดก็คุณวะแค่นี้ไม่ต้องใส่น้ำใส่อะไรไม่ครับน้ำมันจะออกมาเองพวกมันน้ำในปลาไอ้ที่เป็นน้ำปลาคือออกใช่อ๋อไม่ได้ใส่น้ำเพิ่มไม่อันนี้ก็คือแผ่นพลาสติกที่ปิดในรายชื่อเมื่อกี้เลยวิโมเข้าใจมาตลอดเลยค่ะว่าแบบว่าคือการเอาปลาไปแช่ในน้ำเพื่อให้แบบเป็นน้ำปลาแต่ความจริงก็คือตัวน้ำปลาออกมาจากตัวปลาเกลือแค่นั้นเลยแล้วไม่มีส่วนผสมอื่นอีกเลย Amazing Thailand ว่ะอันนี้เพิ่งรู้จริงแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้พอเราเอาปลาหมักเกลือใส่เข้าไปในโอ่งแล้วทิ้งไว้6เดือนมันก็จะกลายเป็นแบบนี้แบบนี้นี่มันจะมีน้ำมันจะตัวปลาจะคลายน้ำออกมาพอมันเริ่มคลายน้ำปุ๊บเราก็จะใส่ตัวข้าวโพดลงไปเอาไม้พายมาใส่ไปข้าวโพดนี่จะช่วยทำให้ปลาร้าเป็นยังไงอะคะให้มันหอมให้มันกลิ่นมันอ่อนลงกลิ่นมันนัวขึ้นเสื้อผ้าไว้ไหมต้องอาบน้ำก่อนก่อนอาบน้ำเก็บเสื้อผ้าหมดเลยแล้วผ่านไปอันนี้คือใส่ข้าวคั่วตัวนี้คือใส่ข้าวคั่วเลยเป็นไงเนี่ยต่างกันเท่าไหร่นะเนี่ยไม่กินตัวนี้มันกรอบแล้วไงตัวนี้จะอ่อนกว่านี่ดูหน้าแต่ละคนถ้าไม่มีกินนี่เขาไม่เอานะแถวนี้โอ้กินดีมากเลยอันนี้นะจะขายในราคาสูงมากปกติปลาร้าจะเสร็จสำเร็จกระบวนการครบทุกวิธีมันต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่เดือนนะหนึ่งปีใช่ก็คือปลาสดที่ง่ายหายไปอันนี้กินจ้ะตัวนี้มันจะเป็นปลากระดีนี่นี่ปลากระดีจะเป็นสีแบบนี้มันจะสวยใช่สีมันจะใสชมพูใช่เรารู้วิธีการแล้วนะคะตอนแรกกะว่าจะรอปลาร้าที่ตัวเองทำแต่มันไปไม่ได้อะมันอีกปีนึงอะกว่าที่จะได้ทุกคนจะได้ดูคลิปนี้ก็คงแบบว่าอีกนานเลยเราก็เลยจะรออีกปีนึงแล้วค่อยกลับมาถ่ายใหม่นะคะใช่ครับโดยให้น้องเขารอที่นี่ส่วนเราจะออกไปชิมอาหารที่ใช้ปลาร้าในการปรุงปลาร้าสูตรที่เราทำวันนี้ทำปลาร้ากันเสร็จจะไม่เอาไปใส่ส้มตำลองกินดูก็ใช่เรื่องมาถึงที่ถึงแหล่งต้องลงมือตำเองกับมือเลยจับจานส้มตำในมือไว้ให้ดีแล้วไปดูกันนี่คือการตำส้มตำแบบอย่างแท้จริงปลาร้าก็ทำเองใช่ป่ะมะละกอนี่คือเด็ดเองนี่ว้าวเอาลูกเดียวก็มะละกอฝีมือโมช่วงนี้นะครับพบกับโมฝึกเป็นแม่สีเหลืองตามขั้นตอนขั้นแรกหนูก็เอาพริกใส่ก็คือใส่พริกแห้งด้วยแล้วก็พริกแห้งด้วยกลัวมันเผ็ดมากพริกแห้งมันจะไม่เผ็ดแรง8เม็ดแล้วนะ9 10 11 12เม็ดแล้วนะค่ะน้อยๆตามโอก็ไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันเผ็ดหรือไม่สุดจะตาหาแม่บอกแม่กินไม่เผ็ดมากแค่12เม็ดเองลูกอันนี้น้ำปลาร้าต้มสุกสีมันจะเข้มกว่าเห็นมั้ยใช่ๆนัวๆอ้าวนี่คือน้ำปลาร้าอันนี้คือน้ำมะขามนะคะน้ำมะขามน้ำมะขามเพราะว่าไม่ค่อยตลกเท่าไหร่เนาะถูกต้องเลยน้ำมะขามจุกๆน้ำปลาเท่าไหร่ไม่ต้องเยอะเยอะนี่คือน้ำตาลเราไม่ได้ใส่น้ำตาลมะพร้าวหรอที่นี่มันไม่มีก็เลยน้ำตาลทรายนี่ปูสะแมปูสะแมตามไปมะบักเขือบักเขือเทศบักเขือเทศบักเขือตัวบักเขือหนึ่งบักเขือหนึ่งใส่มะนาวไปหนึ่งเฮ้ยใส่หอยด้วยไม่หอยบักหอยบักหอยก็คือหอยนั่นแหละผักชีฝรั่งเหรอโอ้สไตล์อีสานอีสานต้องใส่ผักชีฝรั่งด้วยเว้ยแซ่บจุกจ้าแซ่บจุกจ้านัวบังแซ่บผักแซ่บปลาแดกนัวแต่ปลาแดกนัวปลาแดกยี่ห้ออะไรนะปลาแดกยี่ห้ออะไรนะคะดองแซ่บนัวดองแซ่บนัวนี่จ้าภูมิปัญญาบ้านเฮาพร้อมไหนคะพูดจะห้องโอเคด้วยค่ะก่อนจะครบคุณขออยู่ตั้ง
กับใบแซ่บๆไปซื้อข้าวปุ้นจานนั้นนัวๆยางบ่อมจะมาหอดอ่ะนี่นะคะโเป็นไรเผ็ดอร่อยมันละกอกรอบมากปลาร้าหอมมากมันสดทุกอย่างแซ่บอีหลีเลยอ่ะรสชาติมันแบบถึงอ่ะมันถึงอ่ะมันนัวมันถึงอ่ะปลาร้าหอมมากตอนแรกมันอยู่ในหอยกลิ่นมันแรงมากแต่พอมาทำส้มตำอ่ะแซ่บมากเลยค่ะแม่กินไข่เค็มหน่อยไข่เค็มไข่เค็มแม่ทำเองใช่ไหมคะดูอืม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 เก็บปลาปลาแซลมอนปลาไว้แล้วเดี๋ยวได้เมื่อไหร่คุณแม่บอกมาถ้ามีโอกาสก็มาอีกเด้อเอ้ยได้เดี๋ยวมาแน่นอนขอบคุณฝากด้วยค่ะดงแซ่บนัวนะคะค่ะน้ำปลาถ้าใครต้องการนะคะเชิญนะคะที่ดงแซ่บนัวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดงตัดทอง0918283413มันแก่6ขอบคุณนะคะล่วงหน้าก่อนถ้าใครสนใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะแซ่บอีหลีเลยวันนี้แซ่บมากสุดยอดค่ะ